ก็ต้องพูดนะครับที่ว่าเสียสละมาเนี่ยเป็นเป็นมากเป็นไปได้ทุกอย่างทุกชาติเป็นอยู่แล้วนะครับว่ามากมายไว้เป็นมากวิธุอีฟุตาทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าพวกท่านเป็นประมาณสำคัญในการที่จะช่วยกันผลักดันเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็ดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือนักท่องเที่ยวเองก็ตามทีนะครับวันนี้ก็เลยมาเห็นแล้วว่าการมาเรามีหลายเชื้อชาตินะครับก็ปรับปรุงนิดหน่อยอย่างเช่นเสื้อการที่ประมูลจะมีบอกว่าเป็นองค์กรที่ทํางานแบบปิดท
ีปัญหาอะไรก็ไม่มีใครออกมาชื่นชมนะครับแต่ว่าการที่มีปัญหาอะไรมีใครได้ยินเลยเกี่ยวกับท่องเที่ยวเนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับวันนี้ผมมาที่นี่เพื่อมาให้กำลังใจแล้วก็มาขอแสดงความชื่นชมว่าการที่เราได้รับการยอมรับหรือได้รับการชื่นชมเนี่ยก็อย่าไปคิดมากนะครับแต่ถ้าจะมีปัญหาขึ้นมาก็เป็นด่านแรกที่โดนเลยนะครับก็
พราะนั้นเรื่องการทำงานเรื่องการลงรายละเอียดเรื่องอุปกรณ์เรื่องความพร้อมในการทำงานก็ขอให้ดูให้ดีนะครับดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีดูแลเรื่องความปลอดภัยของตัวเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็นโยบายท่องเที่ยวของเราเป็นนโยบายหลักที่ผมเรียนไปแล้วปีหน้าจะเป็นปียิ่งใหญ่อยู่การท่องเที่ยวของประเทศไทยครับเพื่อบทบาทของทุกคนก็จะถูกยกระดับขึ้นมาอีกขอชื่นชมพลเรือนอาสาสมัครทั้งหลายที่ช่วยกันนะครับที่วันนี้ก็ต้องมาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็มาทำประโยชน์ให้กับประเทศเราต้องขอขอบคุณที่ด้วยก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับแสดงความเคารพนายกรัฐมนตรีทั้งหมดเขาตรงหน้าประชาชนยกอกอผมขออนุญาตกราบเรียนท่านครับในส่วนของโครงการและก็ตามนโยบายของรัฐบาลที่ดำเนินการครับเพื่อนแน่นะครับกรมของเป็นดูแลความปลอดภัยและท่องเที่ยวสร้างความเชื่อมั่นเป็นสายทางและก็ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอันนี้เป็นระบบ Thailand Tourist Police Application นะครับจะใช้ในเดือนตุลาคมนี้นะครับเมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับนักท่องเที่ยวจะให้สร้างความประทับใจและความสุขเชื่อมั่นในส่วนของตำรวจท่องเที่ยวเมื่อดาวน์โหลดนะครับ SOS หรือ GPS จะปรากฏในมือถือของผู้ตัดท่องเที่ยวกรณีมีเหตุนะครับเดี๋ยวจะสาธิตต่อนะครับว่าเมื่อมีเหตุนะครับก็จะสามารถที่จะ SOS หาตำรวจและพิกัดจะบอกว่านักท่องเที่ยวคนนั้นอยู่ที่ไหนตำรวจคนไหนที่อยู่ใกล้จะสามารถเข้าช่วยเหลือได้ทันทีต่อไปเนี่ยครับเราทำโครงการนะครับก็คือจะทำให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวโดยหนึ่งเนี่ยขณะนี้ผมทำนำล่องไปแล้วก็เชื่อมโยงใช้ในส่วนของ6แห่งนี้เนี่ย6แห่งนี้นะครับเราเชื่อมข้อมูลสมมติว่ามีเหตุคนร้ายวิ่งราวทรัพย์เดี๋ยวจะสาธิตให้ท่านนายกดูครับเมื่อเวลา 9:00 นเช้าที่เซเว่นเขาใส่ข้อมูลไปเสื้อสีดำ AI จะหาให้ครับว่าเป็นเสื้อสีดำนะครับอันนี้อันหนึ่งแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็ไปประสานกับท่านผู้จัดการสอบสวนกลางครับในแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยเราจะทำให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยกรณีที่มีบุคคลที่มีหมายจับเข้ามาก็จะแมทกับกล้องนะครับเรามีบุคคลหมายจับที่เข้ามาเนี่ยล่าสุดเนี่ยจับไป3รายโครงการนี้เพิ่งเชื่อมได้ประมาณสักเดือนนะครับ2เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเราจับบุคคลที่มีหมายจับได้3รายเป็นช่อกง2รายแล้วก็เป็นยาเสพติด1รายคือเข้ามาพอแมทกับฝ่ายข้อมูลแล้วก็มาอัลเลิร์ตกับโทรศัพท์มือถือของที่ตำรวจท่องเที่ยวเราก็จับกลุ่มครับภาพจากระบบกล้องวงจรปิดในพื้นที่บริเวณของแหล่งท่องเที่ยวบริเวณนี้ทั้งหมดเข้าหาระบบที่ในรถควบคุมสั่งการนะครับรวมทั้งกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งอยู่ในรถสายตรวจทุกคันของตำรวจกล้องวงจรปิดที่ติดอยู่ในบริเวณเครื่องแบบของตำรวจทุกคนนะครับอย่างนี้ภาพที่ท่านเห็นนะครับรวมทั้งสามารถดึงภาพออกมาจากแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศอย่างที่ท่านกล่าวถึงเมื่อกี้นะครับเราดึงมาจากบางลาก็ได้ถนนคนเดินที่ภูเก็ตก็ได้นะครับเราทราบเนี่ยศูนย์ควบคุมสั่งการทราบศูนย์ควบคุมสั่งการที่ทวนภูมิก็ทราบก็สั่งการให้นี่อันนี้ภาพจริงเลยนะครับที่เรานั่งอยู่บริเวณรอบสนามหลวงท่านจะสังเกตเห็นว่าตำรวจท่องเที่ยวเราจะแอคทีฟอยู่ในทุกจุดสีเขียวเนี่ยนะครับว่าตำรวจอยู่ในจุดใดบ้างนักท่องเที่ยวที่อยู่ในบริเวณนี้ถ้าส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากแอปพลิเคชันนะครับถ้าตำรวจท่องเที่ยวคนใดเนี่ยได้รับการสั่งการไปแล้วว่าจะไปเป็นรับเคสนี้เข้าไปดูแลนักท่องเที่ยวเนี่ยเราสามารถดูภาพจากกล้องที่หน้าอกเขาได้เลยนะครับว่าตอนนี้เรามี standard procedure ไว้ว่าถ้าเกิดเวลาอย่างเช่นพวก volunteer เนี่ยก็เจอเหตุการณ์ปกติเนี่ยเราไม่อนุญาตให้เขาชาร์จเข้าไปถูกต้องไหมไม่ได้เรามี standard procedure นะเพราะว่าชีวิตเขาอะไรเขาสำคัญไหมครับด้วยมาจากการตำรวจท่องเที่ยวที่สุวรรณภูมิเนี่ยเห็นทั้งประเทศนะครับเห็นทุกจุดที่กำลังปฏิบัติงานอยู่ถ้าเราสามารถสร้างพื้นที่ปลอดภัยแบบนี้ได้เพิ่มขึ้นอีกเนี่ยกองจัดการสามารถควบคุมสั่งการจากสุวรรณภูมิที่เดียวได้เลยผมว่าที่อย่างเช่นที่นิมมานเนี่ยมีไหมมีเชียงใหม่มีครับนิมมานมีใช่ไหมครับผมทางขาหูหินมีไหมมีครับหูหินมีครับขาหูหินผมไม่เคยเจอเลยครับมันมีจำนวนน้อยอยู่ครับท่านครับคุณพยายามรีครูทเพิ่มมากขึ้นหน่อยได้ไหมครับเพราะว่าที่นั่นก็มีคนต่างประเทศอยู่เยอะนะครับอย่างที่หัวหินนี่มีคนไปใช่ไหมมีคนมาอยู่ช่วงนั้นเยอะเขาอาจจะอยากลองเอาอยากมาทำอะไรพวกนี้ได้บ้างมาให้ความปลอดภัยเดี๋ยวผมเพิ่มเติมครับของที่หัวหินครับเพราะมีชายหาดอยู่ด้วยหัวหินแล้วครับเจ้าที่อย่างเช่นภูเก็ตเนี่ยมันก็ไม่ใช่มีบางลาเดียวก็กระจายครับหลายหาดมันไม่ใช่มีแค่ปากตองอันเดียวมีหลายหาดพยายามขยายไปอย่างน้อยไปสักปีนึงมันจะได้ครบทั่วทั้งหมดครับผมว่ามันก็จะไม่ครบหมดเร็วๆอ่ะครับเดี๋ยวขยายให้การเทรดดิ้งให้มันดูว่ามันมีความปลอดภัยครับผมครับผมนะครับอุ่นใจครับถ้าเกิดมีแต่ยานไปครับอุ่นใจครับนะครับแล้วก็เรื่องของการทำโซเชียลมีเดียเพื่อให้ชาวโลกรู้มันก็ไม่เร็วนะบางทีก็ต้องอาศัยเรื่องของ
ครับ TikTok ทำอะไรพวกนี้บ้างครับเดี๋ยวประชาสัมพันธ์ครับให้มันดูเก๋เท่เลยได้ถ้ารู้ถ้าเคยเห็นตลุ่นแล้วเขาทำกันนะครับครับนะครับมันก็เป็นการกระจายข้อมูลให้ชาวโลกรู้ว่าเราเองเรามีที่นี่บ้างครับเราปฏิบัติครับเดี๋ยวใช้ประชาสัมพันธ์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่นายกเสียนายกเสียนายกเสียนายกมองกล้องจังนะครับท่าน1 2 3